Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่กำลังนั่งที่โซฟาเล่น playstation เล่นเกมนะครับเขาได้ยินเสียงดังมากเลยหลังจากนั้นสลบเลย ไม่มีเสียงอะไรเลยครับไม่มีไม่มีสติเลยครับแล้วก็พอหลังจากสัก2อสนาทีครับก็รู้สึกตัวเ,เรียกสติกลับมาเขาก็ขึ้นไปข้างบนนะครับไปหาแฟนเขาแล้วก็แฟนบอกว่าโหเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำไมกลิน่นมันแปลกๆเลยครับส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับหมอสันนิษฐานว่าโดนฟ้าผ่าครับ ใช่แล้วครับผู้ชายคนนี้นั่งภายในบ้านแล้วก็โดนฟ้าผ่าขณะเล่น PlayStation มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเขาเชื่อว่ามันอาจจะฟ้าผ่าก,ก็ลงข้างหน้าข้างข้างหลังบ้านแต่มันมีน้ำด้วยแล้วมันอาจจะทำให้มันกระโดดเข้าไปในหน้าต่างแล้วก็หน่ายที่สุดผู้ชายคนนี้โดนครับ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเขากำลังนั่งที่โซฟาแล้วก็เล่นเกมครับนายที่สุดก็โดนฟ้าผ่าครับแล้วก็นายที่สุดก็มีรอยแผลเป็นด้วยนะครับที่แขนหลังจากที่ถูกสายไฟผ่าอย่างนั้นหละนะครับฟาดเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงนะครับใน break ที่2ของ big story วันนี้แต่ว่าก่อนที่จะอ่านข่าวเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจผมต้อง อธิบายเรื่องเกี่ยวกับโดนฟ้าผ่าในภาษาอังกฤษครับก่อนอื่นฟ้าผ่าก็คือ uh, lightning ครับฟ้ารลบก็คือ lightning l i g h t n i n g lightning ครับก็คือไฟฟ้าที่อยู่บนฟ้าอันนี้แหละก็คือ lightning ในภาษาอังกฤษยาสับสนกับคำว่า lightning ครับ ซึ่งเป็น L I G H T E N I N G Lightening อาจจะเห็นในครีมที่ทำให้ผิวขาวอันนี้ก็เป็น Lightening ทำให้ขาวขึ้นแต่คำนี้ก็เป็น Lightning ไม่มีตัว e ข้างหน้าครับอันนี้ก็คือฝ้าผ่าในภาษาอังกฤษนะครับฝ้าแลบถ้าเราจะโดน ฟ้าผ่าครับในภาษาอังกฤษอย่างนี้ฟ้าแลบอย่างนี้เราจะใช้คำว่า to be struck by lightning ครับ struck by lightning strike ในภาษาอังกฤษแปลว่าตีนะครับแต่ว,ว่าถ้าโดนฟ้าผ่านะครับก็เป็น struck รูปอดีตการของ strike คือ struck ครับ โดนตีในะภาษาอังกฤษก็คือ to be struck he was struck ก็คือเขาโดนตีเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นมือหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ยังไงก็เป็น struck ครับคำนี้ถ้าเราไม่รู้จักนะครับน่าจะจดจำเอาไว้เพราะว่าเราใช้บ่อยมากแต่ที่นี้ก็เป็น struck by lightning ครับก็คือโดนฟ้าผ่า uh, a man was struck by lightning ก็คือโดนฟ้าผ่า ผู้ชายหนึ่งโดนฟ้าผ่านั่นเองครับถ้าเราพูดถึงฟ้าผ่าน,นะครับสายสายฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาอย่างนี้แะครับถ้าเราจะพูดถึงคำนามหรือคนสรรพนามนะครับที่เราใช้เรียก Lightning เราชอบชอบใช้คำว่า Bolt ครับ b o l t ครับ a bolt of lightning ครับก็คือครั้งหนึ่งที่มันเกิดขึ้น Uh, copin bolt, cup bolt of lightning. Cup B O L T, cup a bolt of lightning. Cup Manatabin sai lab. copin bolt, cup a bolt of lightning. โอเคอันนั้นก็คือ to be struck by light n i n g ครับถ้าโดนอย่างนี้ก็หลายคนก็ตายใช่ไหมครับเสียชีวิตแต่คนนี้ก็ไม่ได้โดนไม่ได้ตายนะครับแต่ว่าส่งไปที่โรงพยบาบาลหรือ sent to hospital เสียงของอฟาแลบนั้นนะครับในข่าวนี้เขาเรียกว่า allowed crack ครับ c r a c k a crack crack ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือรอย ร้าวใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราใช้เป็นคำนามนะครับบางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนที่เราได้จากฟ้าแลบนะครับก็คืออย่างนี้ก็เป็น a crack of uh, of lightning ครับอนอกจากนี้ครับเขานั่งอยู่บนโซฟาแต่ว่าในข่าวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ได้ใช้คำว่าโซฟา ในภาษาอังกฤษแล้วครับ S O F a ครับแต่ว่าเขาใช้อีกคำหนึ่งที่เราชอบใช้อันนั้นก็คือ couch C O U C H ครับ couch ก็คือโซฟาครับชอบใช้ที่อังกฤษแต่ที่จริงก็ใช้ทั่วไปนะครับ sit on the couch sit on the sofa ก็คือนั่งอยู่บนโซฟาคนไทยจะเรียกว่าโซฟาใช่ไหมครับแต่ว่าต่างประเทศก็สามารถเรียกเป็นโซฟาได้ครับหรือคำว่า couch couch ครับนอกจากนี้คำศัพท์ที่ใช้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหมอเชื่อว่าฟ้าแลบนี้ bounced off the water ก็คือกระโดดเด้งออกจากน้ำเลย to bounce ในภาษาอังกฤษ bounce เคยได้ยินคำนี้ไหมครับออกเสียงว่า bounce มีเสียง s ตอนท้าย Uh, อันนั้นก็คือตีกลับหรือเด้งนะครับเอาเด้งก็ได้ bounce back ก็คือตีกลับแต่ถ้ามันเด้งเฉยๆนะครับเราใช้คำว่า bounce เขาใชื่อว่าฝ้าแลบนี้ bounced off the water and through the window ก็คือเด้งออกจากน้ำและก็ทะลุเข้าหน้าต่างครับ through the window ครับ โอเคอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราจะอ่านนะครับในเบร a ที่2ของเราใน big story วันนี้คนที่เล่น playstation ถ้ารู้ว่าเขาเล่นเกมอะไรครับคุณต้องตกใจแน่ๆเลยนะครับหรือขำเดี๋ยวผมจะเปิดเผยในเบร a ที่2ของเราใน big story วันนี้เราพักกันสักครู่ครับ a man has been left with scars on his arm after he was hit by a bolt of lightning as he sat on his couch. aidan rowan 33 was using his playstation when he heard a loud crack at about 10.30pm last night. he immediately keeled over at his home in oxfordshire so his husband aaron 32 took him to hospital. aidan was kept under supervision for several hours before being discharged with some pain medication. In a stroke of coincidence, he was playing Stray at the time, a game where you control a lost cat during a thunderstorm. Thankfully, Aiden was left with only a series of scars on his left arm and a burn on his right hand following the incident. He said doctors believed the lightning bounced off the water and through the window after hot weather had made the ground hard, causing rainwater to sit on top. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายที่โดนฟ้าผ่าที่อังกฤษนะครับขณะเล่น PlayStation เมื่อกี้ได้ยินไหมครับว่าเขากำลังเล่นเกมอะไรนะครับมันชื่อ Stray ที่คุณต้องช่วยแมวจอนจัดขณะมีมรสุมเข้า <laughs> <laughs> นะ <laughs> พายุเข้า <laughs> ก็คือฟ้าผ่านั่นเองแล้วคนก็โดนนะเหลือเชื่อ เรามาดูทีละประโยคครับ a man has been left with scars on his arm ครับ a man has been left with scars on his arm when he was hit by a bolt of lightning as he sat on his couch ประโยคนี้นะครับถ้าเราจะแปลโดยรวมน,นะครับก็คือผู้ชายคนหนึ่งก็มีรอยแผลเป็นที่แขนเมื่อถูกฟ้าผ่าขณะนั่งบนโซฟาของเขา เพราะว่าเขาบอกว่า uh, has been left with scars on his arm คำว่า scar ในภาษาอังกฤษแปลว่าแผลเป็นนะครับเขาบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น he has been left with ในภาษาอังกฤษก็คือในที่สุดก็เขามีอะไรบางอย่างหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็คือแผลเป็นที่อยู่บนแขน scars on his arm when he was hit by a bolt of lightning หลังจากที่เขาโดนฟ้าผ่า as he sat on his couch ขณะนั่งอยู่บนโซฟาของเขา hmm. เรามาดู uh, ประโยคที่สองครับ Aiden Rowan 33 Aiden Rowan ก็เป็นชื่อของผู้ชายคนนี้อายุ33 was using his PlayStation ก็คือกำลังใช้ PlayStation ของเขาคนไทยจะเรียกว่ากำลังเล่นเกมอยู่ กับ playstation when he heard a loud crack na ka na t codeyin เสียง crack at about 10:30 p.m. last monday ประมาณ2ทุ่มครึ่ง he immediately keeled over at his home นี่น่าจะเป็น over k e e l o v e r ครับ เราจะออกเสียงเป็นเ e e l แล้วก็ Over ครับเค e ลโ Over ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือเป็นลมหรือหกลมหรือหรือหรือเป็นอะไรที่แบบหมดสติทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คือ k i e l over ซึ่งเป็นเป็นกริยาในภาษาอังกฤษนะครับน่าจะคล้ายๆกับ unconscious ครับหมดสติหรือ fainted นะครับเป็นลมอย่างนี้ He immediately killed over cold คอลเ,เ,เป็นลมทันทีเลยหมดสติ i, at his home in Oxfordshire ที่บ้านเขาในที่ Oxfordshire so ดังนั้น his husband Aaron 32 took him to hospital uh, สามีของเขา Aaron 32พาเขาไปที่โรงพยบาบาลแสดงว่าเป็น uh, สามีกับสามีนะครับผู้ชายสองคนนะครับที่แต่งงาน Aiden was kept under supervision for several hours Aiden ก uh, ็ได้รับการอยู่ภายใต้การดูแลอันนี้ก็คือ to keep under supervision นะครับกำลัง monitor กำลัง check ยู่ว่าเขาเป็นยังไง for several hours สำหรับเป็นเวลา2-3สามชั่วโมง before being discharged with some pain medication หลังจากนั้นก็ถูกปล่อยออกจากโรงพยาบาลน,นะครับเมื่อ โรงพยาบาลบอกว่าโอเคก็กลับบ้านได้แล้วเราใช้กรีย To Discharge ครับ D-I-S-C-H-A-R-G-E-D e ก็ถูกส่งกลับบ้าน With some pain medication กับยาบันเทาความเจ็บปวดนะครับก็คือ Pain Medication ครับ Medication คล้ายๆกับ m e i i i n n นะครับก็คือ,อยาที่คุณหมอให้เราครับ He was playing Stray at the time เขอกำลังเล่นเกมที่มีชื่อว่า Stray ครับ A game where you control a lost cat during a thunderstorm ก็คือเป็นเกมที่คุณต้องดูแลแมวที่ uh, พลัดลงนะครับที่จริงแมวจรจัดนะเพราะมันเรียกว่า Stray During a thunderstorm ขณะที่พายุเข้าที่มีพายุ thankfully Aiden was left with only a series of scars ก mm ็ค hmm. ือโชคดีนะครับ thankfully ครับ Aiden ต้องขอบคุณเพราะในที่สุดก็มีแค่แผลเป็นนะครับ on his left arm ในแขนซ้าย and a burn on his right hand แล้วก็เหมือนกับว่ามีรอยเผาไม้ที่มือขวาครับ following the incident หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น Um, he said doctors believe the lightning bounced off the water and through the window. Uh, the lightning bounced off the water and through the window after hot weather had made the ground hard. ron, tham thi แล้ว rain the rain water to sit on top ก็คือน้ำฝนนะครับไม่ได้ซึมเข้าไปในดินนะครับก็อยู่ข้างบนหมดเวลาพอดีนะครับเกี่ยวกับผู้ชายที่แบบโชคทั้งโชคร้ายโชคดีนะครับไม่ได้เสียชีวิตแต่โดนฟ้าผ่าน,นะครับขณะเล่น Playstation ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนของประเทศไทยนะครับเราอาจจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับพวกเราครับหมดเวลาพอดีครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ AndrewBiggs.com ครับ A-N-D-R-E-W-B-I-G-G-S.com พบกันใหม่กับรายการ Big Story ของเราครับ I'm Andrew Biggs see you tomorrow goodbye